กราบสวัสดีช่องเวลจังอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำอาหารนะคะเราจะมาทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจ๊ะเราทำอะไรอ่ะวันนี้ทำข้าวผัดต้มยำนะโอ้โหต้มยำอะไรอ่ะต้มยำทะเลครับผัดต้มยำว้าทะเลมีอะไรอ่ะมีกุ้งอย่างเดียวมันทะเลไม่ได้เลยต้องข้าวผัดต้มยำเออบานเออถือว่าฉลาดใช่ไหมเดี๋ยวไปนิดนึงมันกุ้งนี่มันกุ้งโอ้มีมันกุ้งอันนี้ฮะนะฮะโอ้โหมันกุ้งโอ้มันไม่โฟกัสว่ะโอ้มันกุ้งนะฮะโอ้ก็จะเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์นะคะทั้งหลายนะคะก็จะเป็นนะฮะใส่ลงไปในครกนะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะการทำข้าวผัดนะคะจะต้องแบบไม่หยาบนะคะมันจะต้องละเอียดเล็กน้อยนะคะเพื่อความหอมกรุ่นของเครื่องต้มยำว้าวนี่นะโอ้โหนะขอแรงๆหน่อยแรงดีๆหน่อยแรงไหมเออกระเด็นเลยกระเด็นมาเลยฮะงานนี้เออนะคะแล้วก็จะมีพวกเนี่ยค่ะมีพริกมีกระเทียมนะคะเป็นเครื่องที่เหมือนแบบเราทำต้มยำเลยนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมนะคะหวานเล็กๆนะคะว่ามาใบมะกรูดด้วยนะฮะโอ้โหยังไม่เด็ดจีนะคะตอนนี้โอ้มันตายคิดแบบไหนวะเนี่ยไม่เตรียมพร้อมเลย ง่ายนะฮะโอ้ไม่ง่ายสำหรับใครหลายๆคนนะคะดูไว้นะคะรับรองทำตามแล้วอร่อยแน่นอนนะฮะโขลกเครื่องให้ละเอียดประมาณนี้เลยนะคะเวลาไปกินกับข้าวผัดเราจะได้กินเครื่องเข้าไปด้วยนะคะแต่อันไหนที่มันแบบไม่ละเอียดสมมติว่าเราตำไม่ละเอียดทั้งหมดเราก็เอาออกได้แต่ส่วนใหญ่มันจะเคี้ยวได้หมดเลยนะคะที่เราทำนะจ๊ะตำเครื่องเสร็จแล้วก็ต่อด้วยตำพริกนะคะโอ้โหวันนี้หอมเครื่องต้มยำมากทุกคนนะคะข้าวผัดนี่เราเคยทำแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันแบบนะมันฟินนะคะบานไหมบานบานบานสูตรของใครไม่รู้ของใครเอาแต่เราเล่นทำมั่วๆเดี๋ยวก็ทุเรียนก็รวยโอ้ยแต่ตอนที่พี่ทำรอบที่แล้วพี่ทำไม่ไหมเออว่าสูตรของใครสูตรเจ๊แววสิวันนี้เนี่ยโอ้มันก็ไม่มีกฎตายตัวหรอกค่ะแบบว่าเราก็รู้จักถ้าใครเคยทำต้มยำก็จะรู้ว่าต้องทำยังไงนะคะโอเคทุกคนวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นมะขามเปียกนะคะแล้วก็จะเป็นมะนาวนะคะเริ่มใส่น้ำมะขามลงไปนะคะน้ำมะขามนี่คือเราต้องเบาไฟให้อ่อนมากๆเลยนะคะแบบอ่อนเลยนะคะแล้วก็จะใส่เป็นน้ำมะขามลงไปนี่ค่ะมะขามอันนี้ของเราจะใส่ไปทั้งเนื้อเลยนะคะเพราะมันจะมีเนื้ออยู่เล็กน้อยใส่ไปแค่นิดเดียวพอนะคะเนื้ออย่าใส่ไปเยอะนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ให้อ่อนมากๆเลยนะคะเพราะว่านี่จะอยู่ในขั้นตอนเรนดอมในการปรุงแล้วนะคะซึ่งเบอร์ก็ไม่ได้ใส่แบบเยอะมากเกินนะคะประมาณกำลังพอดีนะคะก็ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงค่อยว่ากันนะคะแล้วก็คนลงไปนะคะคนลงไปเลยนะคะทีนี้เราก็ยกพักมานะคะก็จะใส่กุ้งลงไปเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นกุ้งที่เราเตรียมเอาไว้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะเห็นไหมช่วยมันเมื่อกี้บ้างไหมไม่บ้างโอเคนะคะใส่กุ้งลงไปนะคะนี่อะไรวะใส่กุ้งลงไปนะคะแล้วผัดกับเครื่องต้มยำเลยค่ะอันนี้เราจะใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะว่ากุ้งมันจะได้ไม่สุกมากนะคะเครื่องต้มยำของเราค่อนข้างแน่นนะคะเพราะฉะนั้นความคาวจะไม่มีแน่นอนนะคะเราใช้กุ้งทะเลนะคะในการผัดนะคะรอนิดนึงนะคะให้กุ้งมันสุกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆทุกคนไม่ชอบให้กุ้งสุกมากเกินไปก็ไม่ต้องผัดนานนะคะประมาณนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะมันจะได้แบบความเข้มข้นนะคะสิ่งที่เราหลงลืมไปคืออะไรรู้ไหมคะมันกุ้งใส่ลงไปด้วยนะคะเพราะความยั่วนะคะอร่อยแน่ๆนะคะอันนี้คือว่ากล้าพูดเลยว่ามันอร่อยจริงๆสูตรนี้เอาไปใช้ได้นะคะปรับใช้ได้เลยนะคะ
อให้มันเดือดนิดนึงก็อย่างที่บอกนะคะถ้าไม่ชอบให้กุ้งสุกมากเราก็ไม่ต้องผัดนานนะคะนี่ก็เริ่มแบบว่ามีความสุกแล้วนะคะแต่ให้สุกอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เตรียมลงนะคะตอนนี้กุ้งของเราเริ่มสุกแบบที่เราพอใจแล้วต้องการความแบบว่าให้มันกรึบกรึบข้างในแบบไม่ต้องสุกจนเด้งเกินไปนะคะเราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปเลยค่ะนาทีนี้นะคะเสร็จปุ๊บเราใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปเลยนะคะอันนี้คือที่เราเตรียมเอาไว้นะคะคือเราใส่ข้าวเรียบร้อยไปเลยคราวนี้เราก็จัดการเลยค่ะตะบี้ตะบันนะคะให้เครื่องมันเข้ากับข้าวนะคะนะคะอันนี้จะได้ texture ของความเข้มเครื่องเข้มข้าวนะคะจะไม่ได้ texture ของการที่ว่าข้าวจะต้องแบบโอ้ยสวยอะไรประมาณนี้คือเราเน้นความรสชาตินะคะเข้มข้นนะคะแล้วก็สีสันที่สวยงามนะคะนะคะทำตามได้นะคะแต่ว่าผักจำนวนเยอะซึ่งเราก็กะปริมาณไม่ให้เพื่อนๆไม่ได้ถ้าเพื่อนๆทำแค่จานเดียวแค่กินกันแบบแค่ลองชิมก็ลดปริมาณไปตามอัตราส่วนนะจ๊ะโอเคค่ะน่ากินไหมทุกคนดูสิมันเลิศมากตัวเองคือเครื่องเราทำเองแล้วมันหอมไงนะคะนี่คือวิธีการเคลียร์ข้าวให้มันเสมอกันนะคะก็ตักจากล่างมาบนแล้วก็มาอย่างนี้นะคะเราก็ไม่รู้หรอกวิธีการผัดข้าวเขาเป็นยังไงนะคะเพราะไม่ได้เป็นเชฟนะคะแต่ว่าพอจะเข้าใจได้ว่าโอเคประมาณนี้นะคะทำให้มันเท่าๆกันนี่นะคะก็จะเริ่มโรยนะคะใบมะกรูดลงไปมะกรูดซอยเล็กๆนะจ๊ะเพราะความสวยงามกลิ่นหอมมากทุกคนดีมากชิมกันแล้วนะคะนี่ค่ะว้าวมันอาจจะไม่หน้าตาจะไม่สวยงามมากนะคะแต่รสชาติหอมมากทุกคนขอชิมก่อนโอเคเอาไหมเอาตั้งหลักเอาสี่ท่านตรงนึง
ครับก็วันนี้เป็นไงบ้างกับเมนูต้มยำข้าวผัดต้มยำนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับ2คนด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ก็พวกเราขอตัวไปกินก่อนนะครับสวัสดีครับ